ครับในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานวิดเจ็ตกันนะครับวิดเจ็ตก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับอยู่ในเมนูรูปแบบบล็อกนะครับแล้วก็คำสั่งวิดเจ็ตนะครับสำหรับวิดเจ็ตแต่ละตัวนะครับที่เราสามารถนำมาใช้งานได้นั้นบางครั้งนะครับอาจจะไม่สามารถนำไปใช้งานในบางธีมได้นะครับฉะนั้นเวลาที่เราเลือกใช้วิดเจ็ตเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงครับว่าวิดเจ็ตนั้นจะแสดงผลที่ธีมนั้นๆได้หรือเปล่านะครับเราลองไปดูที่เว็บบอกของเราครับซึ่งตอนนี้จะมีวิดเจ็ตบางส่วนนะครับที่เว็บบอกกำหนดเป็นค่า default ไว้ให้นะครับก็จะมีครั้งเก็บมีหมวดหมู่นะครับมี meta นะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของลิงก์นะครับที่คลิกเข้าไปนะครับในการทำงานอันนี้เราลองมาดูครับวิธีการใช้งานวิดเจ็ตว่ามันมีการจัดการวิดเจ็ตยังไงบ้างนะครับครับในส่วนของการจัดการ layout ของเรานั้นนะครับเราได้วางรูปแบบ layout นะครับให้มี1มี2คอลัมน์นะครับโดยมีไซด์บาร์อยู่ด้านขวามือนะครับซึ่งตัวไซด์บาร์ของเรานั้นก็มีไซด์บาร์มีวิดเจ็ตนะครับที่ได้กำหนดไว้บางส่วนแล้วนะครับก็คือวิดเจ็ตค้นหาวิดเจ็ตเรื่องล่าสุดนะครับคลังเก็บอะไรต่างๆนะครับส่วนวิดเจ็ตไซด์บาร์ตัวอื่นนะครับเราไม่ได้ใส่วิดเจ็ตไว้นะครับครับเรามาลองดูวิธีการใช้งานวิดเจ็ตกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าวิดเจ็ตที่เราใช้งานอยู่นะครับถ้าเราต้องการใช้งานนะครับเราก็แค่นะครับลากวิดเจ็ตที่เราต้องการใช้งานเนี่ยไปไว้ด้านขวามือนะครับสมมุติว่าในที่นี้ครับผมต้องการที่จะเพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปทางด้านขวามือนะครับครับสมมุติว่าผมต้องการจะเลือกใช้วิดเจ็ตตัวนี้ครับที่ชื่อว่าสถิติบล็อกนะครับเพื่อเก็บสถิติผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล็อกของผมนะครับผมก็คลิกเลือกนะครับสถิติบล็อกนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็เอาไปไว้นะครับในส่วนของไซด์บาร์ด้านขวามือนะครับต่อจากเมตาครับผมก็ไว้ตรงนี้นะครับสถิติบล็อกส่วนของหัวข้อแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยได้ครับผมก็เปลี่ยนชื่อเป็นสถิตินะครับเยี่ยมชมนะครับส่วนของฮิตตรงนี้ก็เปลี่ยนได้ครับนะครับแต่ในที่นี้ผมไม่เปลี่ยนแล้วกันครับแล้วก็ทำการบันทึกครับนะครับบันทึกเรียบร้อยครับครับแล้วก็ไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับคลิกหน้าแรกนะครับสถิติผู้เยี่ยมชมของเราก็เกิดขึ้นมาแล้วครับวิดเจ็ตสถิติผู้เยี่ยมชมซึ่งตอนนี้มีค่าเป็น0ครับเพราะว่ายังไม่มีผู้มาเยี่ยมชมเรานะครับนี่ก็คือการใช้งานวิดเจ็ตเบื้องต้นนะครับซึ่งมีอีกหลายวิดเจ็ตเลยนะครับที่เราสามารถเลือกใช้งานในธีมนี้ได้นะครับซึ่งจะได้แนะนำแต่ละวิดเจ็ตซึ่งแต่ละวิดเจ็ตนั้นก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะเลยนะครับซึ่งจะได้แนะนำกันในบทต่อไปครับ